แล้วนะคะโหกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะภาพเสียงชัดดีหรือเปล่านะคะอือหือเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะใครดูใครเชียร์ใครแชร์ใครชมขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยหล่อดีการเงินมากมีขอให้ทุกท่านที่แชร์มีความสุขทางเพศจ้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือรอบที่3นะคะพันอ้วนขออนุญาตนะคะพอดีน้องมานะคะน้องเป็นพยาบาลอยู่ที่รามามาเยี่ยมยายดมนะคะยายดมก็เลยสั่งบอกสั่งอะไรมากินกันซี่อะไรเงี้ยก็จัดชุดใหญ่เลยจ้ะนะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบอันนี้คือรอบที่3แล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่เบื่อนะคะสำหรับร้านโคตรยำห้วยขวางน้ำลายน้ำตาน้ำหูน้ำตาแตกนะคะใครดูไลฟ์นี้อยู่นะคะให้ดันคำว่าดูสดว่าสาธุแสดงว่าแชร์แล้วใครแชร์ขอให้มีความสุขทางเพศโอ้ทุกคนมันคือแบบวันนี้คือพีคแล้วค่ะทุกคนน่ากินสุดๆนะคะตอนนี้บานอ้วนอยู่กับนะคะยายโดมเฝ้ายายโดมอยู่ที่โรงพยาบาล นะคะเฝ้ายายโดมอยู่ที่โรงพยาบาล นะคะแล้วก็อยู่กับลุงแอดสวัสดีจ้าคนสวยอยู่กับพยาบาลเบลสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะคะสัญญาณใครยืมมือถือเองเปิดไลฟ์สดได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนขอแชร์สักทีนึงก่อนสิขอแชร์สักทีนึงก่อนนะขอแชร์สักหนึ่งกลุ่มก่อนนะคะรู้สึกฟินมากฟินมากฟินมากคือมันแบบมันแบบมันแบบนะน้ำลายไหลขอแชร์แป๊บขอแชร์แป๊บแชร์แล้วแชร์แล้วใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วสวัสดีค่ะพี่บุ๋มมา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 , มาสิแล้วมาเป็นแฟนพี่แล้วก็มาหาเร็วๆไวๆแล้วมารักกันใหม่แล้วพึ่งระอาหัวใจใส่วางนี่เลยค่ะเราสั่งเมนูที่แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมาสเตอร์พีซของร้านปะเฮ้ยๆๆปิดเสียงจะไว้อ่านคอมเมนต์นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ย ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สวัสดีดูสดสวัสดีคุณจิราสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาๆๆเริ่มกินกันเลยดีกว่าโอ้ยยังไม่ได้แชร์ไป Facebook เลยนะคะเดี๋ยวแชร์ไป Facebook แป๊บนึงนะคะแชร์หรือยังคะใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูดกุ้งดูดปูดูดนุ่นดูดนี่ดูดนั่นกันนะคะสวัสดีค่ะ 6,000 ท่านสวัสดีค่ะใครดูใครเชียร์ใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยหล่อดีการเงินมากมีขอให้มีความสุขทางเพศนะคะมาต่อกันมาเริ่มไม่ใช่มาต่อเดี๋ยวจะขออนุญาตรีวิวก่อนแล้วกันนะคะอันนี้เราสั่งอะไรกันมานะเบลโคตรยำโคตรยำถาดละ500โคตรยำโคตรยำคือมีกุ้งมีสรรพสิ่งสรรพสัตว์เยอะแยะในนี้มากมายน้ำยำคืออร่อยมากคือแบบน้ำลายน้ำยำหมูกรอบนะคะไก่ทอดแล้วก็นี่ขออวดหน่อยเถอะน้ำลายแตกนี่ค่ะแซลมอนนะคะสวัสดีค่ะเสียงพอได้ไหมชัดไหมและอันนี้ค่ะเมนูเด่นเมนูดังนะคะนี่คือโคตรกุ้งโคตรกุ้งนะคะนี่น้ำจิ้มแบบนี้เลยกับเครื่องเคียงแบบนี้นะคะมากินกันนะคะเริ่มเลยนะคะอย่าได้รอแล้วก็สั่งขนมจีนมาด้วยนะคะอย่าถามราคาไม่บอกอยากรู้ไปดูเอาเพจเขาเองนะคะบานอ้วนก็ขออุทิศตัวเองแหละเรียกว่าอุทิศตัวเองป่าวะอุทิศตัวเองเนาะถือว่าอุทิศตัวเองนะคะเพื่อทุกคนนะคะคือเสียสละตัวเองด้วยการรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนั่นแหละจริงไหมจริงไหมใครดูแล้วน้ำลายไหลนะคะใครดูแล้วน้ำลายไหลนะคะกดแชร์ค่ะแชร์แกล้งเพื่อนมาดูกี่โมงกี่ยามแล้วไม่รู้เนี่ยใช้เวลาสั่งประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบ40นาทีนะคะถึงเลยนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยโคตรยำเฮ้ยคุ้มนะพอดูดิเยอะมากเยอะมากอ่ะเป็นถาดเลยเยอะมากจริงเวอร์เอาเริ่มอย่าได้รออะไรมาถึงเราก็ขออนุญาตเลยแล้วกันนะคะทุกคนขอฟิงเกิลฟู้ดแหละเนาะนี่เลยเสียงชัดดีเนาะสบายดีจ้า
ปั๊วปั๊วปั๊วอร่อยแซ่บสีแซ่บมากอ่ะดูดปูดิหวานมากลุงแอดเขียพยายามดูว่ากินอะไรบ้างสงสารลุงอ่ะก็ซื้อไก่ทอดกับแซลมอนมาให้ไงทุกคนแบบแฮปปี้มากสวัสดีจ้าน่าอร่อยพี่ใหญ่อร่อยมากมากินมากินด้วยกันแซ่บแบบแซ่บมากแซ่บแบบน้ำยำอร่อยเข้มข้นมากเข้มข้นเปรี้ยวนัวแซ่บหอมมะนาวคือแบบตอนนี้ยังไม่มียังไงดีอะ the best ในชีวิตเลยอะตอนเนี้ยเอาจริงบัดว่าไม่คิดว่าจะแบบมันจะอร่อยขนาดนี้นะคะมันอร่อยจริงๆไงลุงตั้งห้าถนัดไหมเอาหมูเนี่ยเอาหมูไก่ลุงเอากุ้งไหมกุ้งเหรอกินได้แล้วอยู่ใกล้พยาบาลเนี่ยพยาบาลทั้งนั้นเลยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยวันนี้มีเพื่อนกินก็ต้องเอาซะหน่อยสวัสดีจ้าคุณปัจจรีบอกอยากกินเลยมาค่ะแบะอย่างนี้ได้ลูกเดี๋ยวได้ทิ้งด้วยอุ้ยดูชิ้นนี้ดิน่ารักอ่ะดูดิกันเชียงปูม้าทุกคนขอนะนะคะพยาบาลเบลเนี่ยคือเราโตมาได้กันเพราะว่าเบลเนี่ยคือแม่ไปทำงานไต้หวันแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เอาไอ้เบลอ่ะมาเลี้ยงไว้ที่บ้านบานอ้วนนะคะพยาบาลเบลนะคะเป็นเหมือนลูกคนที่สองของยายดมเลี้ยงยายดมเลี้ยงลูกแล้วทีนี้ไลฟ์สไตล์ในการกินอ่ะของเราเหมือนกันมากคือเผ็ดแซ่บเผ็ดแซ่บนัวเป็นผู้ชายเหรอนึกว่าเป็นผู้ชายดีคือครอบครัวเราจะแบบกินรสจัดมากไอเบลเองอ่ะห่างกับข้ากี่ปีวะ10 ปี 10 ปีสิบปีใครเคยกินบ้างร้านเนี้ยงกออมไม่ได้แม่มาแอดมิดกี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ววันนี้วันเสาร์7-8 วันใช่ไหมกินยำเขารอบที่3แล้วอะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยบ้านเราแบบอร่อยแซลมอนก็ดีมากยังไม่ชิมลองแซลมอนแซลมอนเนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมแซลมอนกันดูนะคะมันดีมากเลยเหรอดีเฮ้ยความบอกว่าสวัสดีค่ะภาพมันชัดไหมอ่ะภาพมันชัดอยู่ใช่ไหมอ่ะรักมันอ้วนไม่รู้เลยอ่ะมันชัดดีหรือเปล่ามากินด้วยกันนะคะมุมกล้องมันจะได้หรือเปล่าไม่รู้เลยนะแซลมอนนะคะเหมือนเขาหมักวาซาบิมาหน่อยๆป่ะหรือในน้ำยำมันมีรสชาติวาซาบิวะไหนชิมดิไม่น่ามีอันนี้ยอดมะพร้าวป่ะขออีกทีหนึ่งสงสัยอุ้ยนี่อะไรสารแน่นี่ค่ะทุกคนโอ้ยเป็นเรื่องราวดีๆกดแชร์ระหว่างการรับชมนะคะกดหัวใจกดไลค์กดว้าวให้บานอ้วนหน่อยใครดูใครแชร์ใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้ดีการเงินมากมีขอให้คนที่แชร์มีความสุขทางเพศอืมอืม
ที่สุดแล้วอะที่สุดแล้วจริงๆยอดมะพร้าวเขามีสาขาไหมอ่ะดอนเมืองมีไหมอ่ะก็เขาชื่อว่าโคตรยำห้วยขวางไงแต่ไม่รู้เขามีสาขาไหมอร่อยมากเองไม่เห็นกินปูเลยอ่ะปูแบบอร่อยเกินเรื่องเกินราวมากเลิศเนาะเลิศมากอ่ะใช่แหละวาซาบิใช่ไหมเอาลุงใจเย็นเหมือนก็ว่ากินทีไรแล้วทำไมมันรู้สึกเหมือนแบบใช่พี่คณิษฐาบัดอ้วนไม่ไหวคือมูฟออนไม่ได้เลยคือยำร้านนี้อร่อยมากจริงวันนี้ก็เลยขอจัดชุดใหญ่นะคะมันจะดมมากอร่อยอู้ให้ดาว50ดวงขอบคุณค่ะโคตรยำคือที่1ค่ะถ้ากินร้านนี้แล้วไปร้านอื่นไม่ได้เลยเขาก็กินเหมือนกันใช่ไหมก็ยังคงจะต้องไปลองกินร้านอื่นอีกเยอะอ่ะนะพูดกันตรงๆแต่สำหรับร้านนี้ยังมูฟออนไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่ามือว่างไปกดโทรศัพท์แล้วดูเมนูเขาเมื่อไหร่อ่ะมันทนไม่ได้จริงๆหวานจริงๆแบบปันอ้วนเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแบบ1อาทิตย์แม่งกิน3รอบจะว่าตายต้องลองเองนะถ้าไปที่ร้านเขาได้ป่าวะใครเคยไปกินที่ร้านบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยดิเหมือนตอนกดสั่งดูครั้งแรกเห็นรีวิวเขาคนเพียบเลยมันดูในรูปพอได้กินแบบหยุดไม่ได้อ่ะปูคือเลิศมากอ่ะยังไม่ได้ชิมอย่างอื่นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอแบบดูดปูก่อนนะแล้วโคตรกุ้งเนี่ยอร่อยจริงค่ะอ๋อจริงเหรอคะวาซาบิเหมือนเราแบบต่างคนต่างไปเรียนแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ไม่ได้มีเวลาแบบแฮงเอาท์หรือว่าได้นั่งกินรวมญาติกันเท่าไหร่นะคะไก่เบลเนี่ยโอ้ยช่วยสุดตั้งแต่เบลยังเรียนอยู่เลยมั้งหลายปีก็เลยแบบไม่เสียดายตังค์เลยจ้ะนะคะก็ต้องจัดเต็มเพราะว่าสายเดียวกันก็ต้องจัดให้หนักอันยองใครดูแล้วน้ำลายไหลให้พิมพ์ว่าไหลเดี๋ยวจะกินอันนี้ให้ดูคราวที่แล้วไงแฟนเพจบอกโคตรกุ้งโคตรกุ้งจัดซะเลยโคตรดีใจจะมีเพื่อนมาหามีคนมาหาเหงาละสิเออคราวนี้ก็แบบเต็มที่เลยโอ้ยทำยังไงพรุ่งนี้จะไม่สั่งเข้าใจปะโหมันอร่อยมากเลยนะมันอร่อยมากจริงๆขออนุญาตมือนะไอเบลเองดูหอยเขาเนี่ยเขาหักขัดหอยขาวยายโดมเป็นไงยายโดมไหวไหมยายโดมนั่งเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆสวัสดีค่ะเก่งที่ไม่เอาคอมเมนต์ทางลบมาใส่ใจอย่าไปซีเรียสพี่จ๋านะจ๊ะอย่าไปซีเรียสพี่จ๋าส่วนพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่โกรธบัดอ้วนต้องขอโทษด้วยนะคะเราอาจจะเป็นเพื่อนกันได้เนาะดูก่อนใครที่ดูแล้วมีความสุขดูแลแฮปปี้ให้พิมพ์ว่าปีใครที่ดูแล้วมีความสุขดูแลแฮปปี้ให้พิมพ์ว่าปีจ้านะคะนะจ๊าพี่จ๋าใครดูแล้วมีความสุขดูแลแฮปปี้พิมพ์มาปี้ถ้าใครไม่แฮปปี้ก็ดูสักพักหนึ่งก็อาจจะแฮปปี้ได้กุ้งกูชื่นชอบ
ดหัวใจกดไลค์กดว้าวช่วยหน่อยพี่นั่งน้อยพี่ใหญ่ปี้กุ้งยังไม่ได้ลองโคตรกุ้งโคตรกุ้งเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาอร่อยโคตรเลยมันเหมือนลบล้างทุกสิ่งบนโลกใบนี้หมดเลยอ่ะมันเกินไปหรือเปล่าอ่ะมันทำไมอร่อยขนาดนั้นอ่ะเมื่อคราวที่แล้วที่เรากินกันไม่ได้ไลฟ์สดแฟนไอเบลเดี๋ยวแบบผมไม่ค่อยกินครับ2 มือเลยจ้าแฟนไอเบลกลับไปบ้านยังแบบเฮ้ยมันอร่อยเออทำไมอร่อยขนาดนั้นวะอะไรเงี้ยเราเคยได้ยินแต่เราไม่ได้แบบตามเพจเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเคยตามยูทูบเบอร์ที่เขาอยู่ออสเตรเลียแล้วเขามาเมืองไทยแล้วเขามากินร้านนี้แล้วเขาต่อคิวกันนานแล้วเราก็ไม่ได้ตามเพจเขาอีกเลยตัวทั้งได้มาลองกินเองขอแซลมอนอีกสักทีสิเนาะมันมีกลิ่นไอของนิดๆแต่พอให้เรารู้สึกแบบเข้ากันกินให้เต็มที่มันใช่อ่ะทุกคนสวัสดีค่ะน่าอร่อยไม่รู้ว่าอยู่ที่น้ำมันหรืออยู่ที่ตัวปลาทีมได้กินวาซาบิจะกินขนมจีนก็เกรงใจนึกออกไหมเดี๋ยวจุกท้องกินหมดนะเนี่ยเชื่อป่ะมันต้องอย่างนี้น้อยๆไม่ได้สวัสดีค่ะมากินด้วยกันไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอร่อยมากต้องลองมาชิมเองนะคะนานาจิตตังนะแต่สำหรับบ้านอ้วนตอนนี้มูฟออนไม่ได้เลยอ่ะใน1อาทิตย์เนี่ยกิน3รอบแล้วเนี่ยใบท่อมในน้ำนี้เป็นใบท่อม ในน้ำนี้มีใบท่อมแน่นอนเดี๋ยวจะไปเมนูที่ทุกคนรอคอยใครอยากดูบ้านอ้วนกินโคตรกุ้งให้พิมพ์ว่าโคตรกุ้งนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครไม่ชอบต้องขอโทษด้วยนะขอโทษจริงๆนะคะเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะคะคนไทยด้วยกันอย่าโกรธอย่างอนกันเลยนะคะอย่าเน็บอย่าแนมเลยนะคะรักกันไว้ดีกว่านะคะเอาไว้เป็นเพื่อนกันแก้เหงาโคตรกุ้งเออพิมพ์มาเดี๋ยวจะได้มูฟออนจากอันนี้แล้วไปกินโคตรกุ้งกันเพราะโคตรกุ้งเป็นเมนูดังของเขานะคะ300 บาทนะเนี่ยยังไม่รวมแหวนเป็นกุ้งไซส์ยักษ์แล้วก็มาดองอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวลองดูยังไม่รู้ไม่เคยกินไอเบลมันมาก็เลยไม่นึกเสียดายตังค์ไปจัดเลยแล้วมันอร่อยมากเลยอ่ะพี่อรชาติกินเป็นไหมแบบนี้เดี๋ยวเฮ้ยมันได้เหรอวะเดี๋ยวเกินไปหรือเปล่าแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดเกินฝันที่ฉันไม่คิดว่าฉันจะฝันไอเดียบอกว่าพรุ่งนี้หมูทะน่าจะโดนไปอยู่3วันหรือไม่ก็นู่นแหละหน้าโรงพยาบาลโอเคปะโคตรกุ้งเออพิมมาโคตรกุ้งดันมาโคตรกุ้งดีมากใครชอบดูก็ดูค่ะใครไม่ชอบดูก็ออกไป
นะคะเป็นเพื่อนกันได้นะจริงๆแล้วอ่ะนะคะใครที่แบบสายเน็บแนมสายพิมพ์แซะพิมพ์เอ่ยโนเราเป็นเพื่อนกันได้นะพี่สานะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะชอบดูก็ดูนะคะนะคะเนาะอย่าหาพิมพ์อะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยนะมันดิสออเดอร์ไปโคตรกุ้งกันดีกว่าเนี่ยขออนุญาตนะคะวางตรงไหนดีอ่ะเบลช่วยหน่อยมาโคตรกุ้งเนี่ยเป็นเมนูที่บันอ้วนเห็นหน้าเพจไปส่องเพจเขาแล้วก็สงสัยนะคะว่ามันยังไงสิสวัสดีจ้าเหมือนชื่อเต็มจะเป็นโคตรกุ้งทรงเครื่องไหมโคตรกุ้งทรงเครื่องเหรอน่าจะใช่สิ่งที่ได้มาก็คือมะระสารแน่กุ้งสีแบบดองๆเหมือนดองซีอิ๊วดองน้ำปลาอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออดันคำว่าโคตรกุ้งมาแล้วก็มีกระเทียมโทนดองอะไรวะเนี่ยหอมเจียวยอดมะพร้าวและน้ำจิ้มสองอย่างใช่ไหมมันน่าจะเป็นหวานกับซีฟู้ดชิมแล้วเหรอยังเดาอ่ะเราเหรออ๋อเออนี่มันข้นๆคล้ายๆน้ำจิ้มแม่ประนอมผสมซีฟู้ดเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวจะไม่แน่ใจกินไงวะกินยังไงไหนพิมพ์บอกมาสิจ้าคนสวยชอบค่ะดูทุกวันเออถ้าชอบก็ดูกันไปนะคะถ้าชอบก็ดูกันไปนะคะใครไอ้นี่ใครมาด่าใครมาเหน็บอะไรช่วยกันดันดันดันหนีไปเนาะคุยกันรักกันเนาะพี่เนาะเหมือนแม่ประนอมมันเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำจิ้มถั่วตัดอะไรอย่างเงี้ยเออฟิลนั้นเออเหมือนจิ้มหมึกย่างนะคะอ่ะอันนี้ต่อนะซีฟู้ดซีฟู้ดปลาไหมก็ไม่ไปละหัวนมตั้งหูอ่ะกินยังไงก็คงแล้วแต่เราอ่ะเนาะอืมเอาลองดูนะพี่นะกินแบบประมาณเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงแต่ไม่มีฟิลเมี่ยงเหรอเดี๋ยวขอกินกุ้งก่อนหน่อยอื้อหือพี่พัชสอนอื้อชิมเฉพาะกุ้งมันดิกรอบเด้งแล้วมันก็แบบมันหวานปลาแล่มน้ำปลาไม่เค็มนะหวานแค่ตายก็ตอนนี้ยังไม่ได้กินน้ำจิ้มหรอกว่าเอาไงอ่ะทิปเป๋งอ้าวขออย่างนี้เลยอ่ะผสมกันนะคะน่าจะลงตัวอุ้ยแฮปปี้นะคะแล้วก็อันนี้มั้งอ่ะจะลองดูอุ้ยอันนี้ดีอ่ะอุ้ยกุ้งเลิศเทียมโทนทุกอย่างทุกสิ่งมาจ้าน้ำจิ้มน้อยไปประวัติแต่คือกุ้งมันอร่อยอยู่แล้วคือน้ำจิ้มเราไม่ต้องมากในความรู้สึกนะในความรู้สึกนะว่าน้ำจิ้มคงไม่ต้องมากเท่าไหร่นะคะหน่อยเงยจอหน่อยที่หัวขาดว่ะเงยจอน้อยหนึ่งอพอคิดว่านะ นี่ค่ะแบบนี้ดาเมจลองบ้างจัดไปลดว่ะพี่พี่พระสอนโอ้ยพี่จอยสุดยอดมากพี่สุมาลีสุดยอดมากมาพี่จันยามาเลยเดียน้ำอร่อยมากตัดไปเนาะมาละโอ้ยใส่ไงหมดเนี่ยคำเดียวได้นี่ไงดีมีช้อนกลางยังทันกุ้งเขาไซส์ใหญ่จริงโอ้ยทำไงดีอร่อยมากเลยคุ้มเงินนะคือเคยตอนแรกคิด300แพงจังวะอะไรเงี้ยได้10ตัวละ30ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเราไปกินซูชิที่แบบว่าเป็นมาสเตอร์พีซอ่ะคำหนึ่ง50-60บาทถูกป่ะแต่อีนี้แบบคือกุ้งเน้นๆแล้วเป็นไซส์ใหญ่พิเศษแล้วแบบคือรสชาติแบบบ้านเราอ่ะเป็นไงสุดยอด
เฮ้ยดีว่ะอันเนี้ยกุ้งหวานดีอ่ะตัวกุ้งโดยที่ยังไม่เจอน้ำจิ้มอ่ะจริงๆน้ำจิ้มไม่จำเป็นต้องมากนะพอดีพอดีเดี๋ยวมันจะสวดเกินแบบนี้นะอุ้ยดีใจจังเลยอ่ะมันไม่ดีขนาดนี้อ่ะเออค่อยยังรู้สึกไม่เสียตายตังสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลทั้งที่อยู่ตรงหน้ามันอ่ะใครน้ำลายไหลให้พิมพ์ว่าไหลใครน้ำลายไหลให้พิมพ์ว่าลายไหลจวดจ้ามากโบบะมากอ่ะดีที่เขามีกระเทียมโทนให้ด้วยนะเออมันได้อ่ะกรุบกรับกรุบกรับมันแบบเป็นเมนูที่เข้าใจได้นี่นะคะทุกคนหูคำใหญ่มากอ่ะมองในจอก็รู้ว่าคำใหญ่มากดูดิหอมเข้ากันเฉยเผ็ดแต่ว่าก็อร่อยมากอยู่กินไม่ได้อร่อยสดน้ำโหดสัตว์รัสเซียมากอร่อยกุ้งเคี้ยวเครื่องหมดแล้วนะกุ้งไม่อยู่ในปากเลยแต่กุ้งหวานมากปีว่าคำละ30 35บาทรวมแบตเขาจัดต่อเนื่องเพื่ออรรถรสนะขอเอาหางออกก่อนเลยแบบนี้แบบนี้เนี่ยทุกคนลงตัวมากเดินเก่งไม่ได้ลงเดินเก่งเนี่ยวะไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองกระน่องกระแน่งอยู่เด้ผู้ป่วยคนเนี้ยแทงน้ำเกลือจะโดนไปสองรอบแล้ว วันนี้ก็แทงไงฟินไหมคะน้องฟินค่ะฟินที่สุดอร่อยมาค่ะเหนียวกระเพาะจริงๆสั่งมาอีก2ยำแต่ว่าไม่ไหววันนี้มีเพื่อนกินเบลคือลูกน้าแท้ๆบ้านที่เราไปนอนตอนบัดอ้วนไปเพชรบูรณ์นะคะนั่นแหละนางก็เป็นพยาบาลที่รามาแต่ว่าตอนเด็กๆเราอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่าแม่เบลเขาไปต่างประเทศแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านบานอ้วนโตมาเป็นพยาบาลเหมือนกันยายดมโอ้ยเบลไม่ชาร์จแบตไม่ต้องดูแล้วอ่ะกินอีกอันนึงแล้วกันไม่ไหวโอ้น้ำจะแก้วเพื่อความตอกย้ำเนี่ยตัวใหญ่มากเลยแล้วก็แบบเขาเรียกไงมันเหมือนมีรสชาติในตัวมันดองอะไรก็ไม่รู้อะดองน้ำปลาน้ำปลาแบบหวานๆอะเนาะลุงรอกลับพร้อมเบลเดี๋ยวกลับปีตุ้มบ้าเดี๋ยว BTS ปิดหนีกุ้งต้องจัดให้หมดไอ้เบลของดีของเลอค่าวะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยอยู่บ้านนอกกันเนาะไอ้เบลเคยไปทอดแหกับตาจ้อยไหมไปงมแหกันฝนตกพำๆนี่ไม่มีอุ้ยระวังป่วยนะ no no ฝนตกพำๆบ้านเราออกทำมาหากินนะคะไปทอดแหผู้แนวเตะฟุตบอลมันก็ไปเตะกับเขาเออเขาเล่นตะก้อก็ไปเล่นกับเขาอร่อยเวอร์เป็นเด็กใช้ชีวิตไงใช้ชีวิตคุ้มเลยจะบวชเน้นด้วยไหมแม่ละไปจะบวชเน้นด้วยละไปรอให้เขาโกนหัวเขาไม่โกนให้มันซื้อดอกแก้วมาตีเปี้ยเปี้ยอยากจะตีมันเพื่อกองน้ำซุปนะซื้อปืนแก๊ปมาเล่นเขามีที่จอดไหมร้านเขาอยู่อ่ะห้วยขวางใช่ไหมห้วยขวางไอเบลเคยมากินหรือ
ไม่เคยไอเบลไอเบลเนี่ยบางคนเจอเจอในตอนจะสั่งเลยอืมสามรอบแล้วเนี่ยอาทิตย์เนี้ยมันฉลองกันแล้วสามเดือนก็จะดมเดินด้วยวอล์กเกอร์เหรอคะอร่อยลุงแอดดึกเลยวันเนี้ยนั่งแท็กซี่ก็ได้นะสามีถ้าแซ่บจริงก็เอาข้าวเหนียวมาจิ้มได้นั่นนี่ไงดีนะตรงนี้หยุดสแตนบายท้องใช่ไหมนั่งหน้าห้องน้ำรอแต่ที่กินทุกรอบไม่มีที่แตกเลยนะสองรอบที่ผ่านมาแต่น้ำยำอ่ะมันมนสะกดมันทำให้เรานึกแบบนึกอร่อยลิ้นไปเนี่ยไปแล้วสวัสดีค่ะอุ๊ยสวัสดีผัวด้วยมานี่มานี่ก่อนยังไม่ได้กอดเลยนะมือเลอะมาจับหน้าจับคางก็ได้แดดเดียวหมูแดดเดียวซื้อมาบ้างเหรออะไรนะหมูแดดเดียวอ๋อเดี๋ยวมีฝั่งนู้นแต่วันอาทิตย์มันจะมีเปล่าไม่วันเอแต่ว่าเช้าแล้วน่ะผมว่าพานก็มีขายแต่ตื่นทันมันครับยกไปให้ชิมคำสองคำไม่เป็นไรหรอกไก่ไม่เอาแปลงฟันแล้วหน่อยเดียวเจ๊แปลงฟันแล้วขี้เกียจลูกเอาไว้พรุ่งนี้เดินยากเช็ค your belonging before leaving โหแต่งตัวหล่อจังเลยอ่ะแอดโอป้าโอป้าอัลลัสซ์ที่เชียร์มาชิคเก้นตาวันพ่อบอกรักคุณพ่อหรือยังคะบอกเรียบร้อยพ่อบอกว่าอยู่โรงพยาบาลไปเลยพาแม่อยู่ไปนานๆนะคะนั่นพอเจอข้าวเหนียวข้าวเหนียวจำก็อร่อยอร่อยทุกอย่างต้องไปส่องเพจเขาอีกแล้วเนี่ยน่าจะมีสาขานะอยากพาพวกแอดมินไปกินว่ะไปถึงที่เลยเนาะไม่มีที่จอดแน่เลยป่ะเพราะว่าคำว่าห้วยขวางเนี่ยร้านเขาอยู่ตรงไหนวะห้วยขวางตรงไหนอะใครรู้จักมั่งอร่อยมากแล้วแบบคนที่ไม่กินปลาคิดว่าน่าจะกินได้นะเพราะมันแบบมันไม่ได้ตุกอ่ะไม่ได้กลิ่นเหม็นมันไม่ได้เหม็นแต่มันหอมมันนาวมันนัวแบบแล้วบางที่อ่ะรู้สึกแบบซ่าปลาซ่าไอเนี้ยโมโนโซเดียมอ่ะอันนี้ไม่ซ่าดีมากตาจ้อยเขาไปกินอาหารเวียดนามวันเนี้ยอยากเห็นหน้าพี่เบลจ้าอยากเห็นหน้าพี่เบลพี่เบลอายุเท่าไหร่คะพี่เบล28ค่ะพี่เบลอายุ28พี่หรือน้องหรือเพื่อนเออไอเบลเหมือนอายุ28จบพยาบาลมอบุรพาทำงานรามาธิบดีตอนนี้ย้ายไปอยู่รามาบางพลีแล้วเป็นเจเบลบางพลีหืมเจอข้าวเหนียวแล้วดีหืมเดี๋ยวนะขนมจีนมาสิช่วยนะช่วยกันให้หมดนะอะไรของลุงวะเนี่ยกากหมูก็มีย้ายอันนี้ออกแล้วเอายำนั้นเข้ามาที่ลูกแต่พอพ่อกับแม่บานอ้วนย้ายบ้านจากเพชรบูรณ์อะมาอยู่ชัยนาทไอ้เบลต้องย้ายกลับไปอยู่กับแม่ถูกไหมจริงๆตอนที่ไอ้เบลมาอยู่บ้านบานอ้วนเนี่ยแม่ก็กลับจากต่างประเทศแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมกลับไปอยู่กับแม่ยังอยู่กับยายดมอยู่จนกระทั่งยายดมจนตาจ้อยเกษียณเออจนตาจ้อยเกษียณช่วงปี3ปี4ไอ้เบลถึงได้ย้ายกลับไปอยู่กับแม่ไม่แต่จริงก็ไม่ได้อยากย้ายกลับนะอยู่นู่นไอ้เบลมันจะตามไปด้วยซ้ำจะตามไปอยู่กับยายดมพุ่นน่ะเขาว่ากันว่ามีดราม่ากันอยู่หน่อยๆมีดราม่าหน่อยๆสึกชิงหลานสึกชิงหลานสำคัญเลยเนาะดูเป็นคนสำคัญขึ้นมาทันที
อันนี้ไม่รู้เรื่องอันนี้เรียนพยาบาลอยู่เรียนพยาบาลปี3ปี4โอ้ยกำลังกระด้งกระแดงเลยกระดมน้องจ้อยก็เหมือนอยู่กับพ่อแม่แล้วยายดมกับตาจ้อยก็เป็นเหมือนพ่อแม่แล้ววะเพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่ยังเล็กๆยันม.6เพื่อนเยอะด้วยอยู่ป่าแดงสนุกมากใช้ชีวิตบ้านนอกดีหรือเปล่าบ้านเราอะงมหอยหาปลาเล่นน้ำโดดน้ำตูมๆอะยุคเองอยากเล่นน้ำก็ได้เล่นไหมหรือว่าต้องขอต้องขอเฮ้ยเป็นยุคไอ้แชมป์เปล่าวะเองอยู่ตอนนั้นเองอยู่อะไรกลับไปแล้วได้ย้ายไปอยู่กับแม่แล้วอ๋อโอเคย้ายไปได้ประมาณเศร้าเนาะเท่าไหร่อ่ะไม่ถึงปีมั้งเออมือเปื้อนดูบ่ได้หรอกมานั่งคุยกันโหน้ำยำนี่เลอค่าจังเลยอ่ะเขาทำขวดน้ำยำขายป่าววะใครที่เปิดร้านยำอยู่นะเจ้าของเขาจะได้ยินไหมเนี่ย ใครที่เปิดร้านยำอยู่เนี่ยนะบาทอ้วนอยากให้ในชีวิตไปลองสักครั้งกับร้านนี้เผื่อจะมาปรับปรุงร้านตัวเองให้ใกล้เคียงก็ยังดีอ่ะพูดจริงนะไปดูงานหน่อยใครที่เปิดร้านยำนะช่วยไปดูงานร้านนี้หน่อยไปชิมน้ำยำเขาหน่อยว่าแบบอ๋อเออแล้วก็แกะสูตรเอานะคะ ทำยังไงจะรวยนะไปดูงานร้านนี้บอกเลยจริงมีร้านเจ๋งกว่านี้ไหมเท่าที่กินมาที่ยำสไตล์เนี้ยอันเนี้ยแซ่บสุดที่แซ่บสุดแล้วใช่ไหมที่เคยกินเนาะเธอทำไมค่าคิดอย่างนั้นเหมือนกันวะก็ไม่คิดอะไรจะแบบว่าจะขนาดนี้ไงไม่ร้านอื่นมันก็แค่แบบเหมือนพอกินได้อ่ะแกแบบเออก็พอได้นะอะไรเงี้ยไม่เสียดายตังค์เลยนะอีห้าร้อยบาทถาดเนี้ยไม่เสียดายเลยใครที่เปิดร้านยำอยู่นะแล้วมาดูบันอ้วนนะไปลองกินร้านนี้สักครั้งนึงเปิดโลกกระทัดแล้วก็ลองปรับปรุงดูบางที่มันจะเค็มไปอะไรเงี้ยไงเนาะหรือนัวเหม็นเกินอะไรเงี้ยนี่มันได้อ่ะกลมกล่อมมากกดคำว่าในภายหลังให้หน่อยแล้วปูนางแบบเนี่ยดีจังเลยอ่ะถ้ามีเพื่อนมาก็เนี่ยแหละกินจัดเต็มอย่างนี้เลยมันไม่ได้ออกไปไหนอ่ะนี่ถ้าเขาให้เอาหมูกระทะมาทำได้นี่ก็เลิศเลยนะเนี่ยเหมือนอัฟอะไรวะนั่นแหละวะอ่านให้ฟังหน่อยเหมือนอัฟเตอร์ยำบ่หรืออะไรบ่รู้ดิแต่อัฟเตอร์ยำบอกเคยไปกินไหมร้านอัฟเตอร์ยำไม่เคยไปกินเลยค่ะไม่แน่ใจอ่ะต้องคนที่เคยไปกินทั้งสองอย่างเนาะไม่รู้เลยร้านอัพเตอร์ยำไม่เคยไปกินนักที How is mom doing? She lie down on her back and YouTube channel watching always Facebook video watching always อัพเตอร์ยำมาเหรอยังไม่เคยเองเคยไหมไม่เคยเลยเหรอทำไมวะสุดยอดเลยอ่ะร้านชื่ออะไรนะมีคนถามร้านชื่ออะไรนะโคตรยำอร่อยมากก็ไม่ได้นานนะเราสั่งแบบแก๊ปฟู้ดก็แป๊บเดียวนะโคตรยำก็ไม่นานโคตรยำห้วยขวางสาขาคุ้นๆว่ามีแต่ไม่แน่ใจไม่รู้ไปดูเอาเองบัดอ้วนก็ขอรีวิวไปในแบบที่แบบมุมของเราอ่ะก็เราอยากให้ร้านยำที่กำลังจะเปิดหรือเปิดอยู่อ่ะไปชิมน้ำยำร้านนี้สักครั้งนึงเนาะบัดอ้วนยังไม่บอกว่ามันอร่อยที่สุดในโลกหรอกแต่มันก็ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่อ่ะไม่รู้อ่ะสำหรับบัดอ้วนนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่เทสเราอันนี้ร้านนี้เลิศจริงคุ้มค่าการรอคิวแปลว่าพี่พระสอนเคยทานใช่ไหมคะบ้าบอว่ะไอเบลหมดอะอย่างพี่พระสอนว่าอย่าลืมชั่งน้ำหนักได้เลยเหมือนมีคนบอกว่าร้านอยู่ตรง
พระพิฆเนศสี่แยกห้วยขวางพระพิฆเนศสี่แยกห้วยขวางอ๋อทางลงใต้ดินพอดีค่ะจริงเหรออืมต้องไม่มีที่จอดแน่เลยเนาะมีสาขาในสาวรีด้วยเหรอหรอวันนี้มีคนมาบอกว่าสาขาอนุสาวรีย์เพิ่งตรงไหนวะหรอเพิ่งเปิดใหม่หรือที่เขามาส่งเราเร็วหรือเขาเอาจากสาขาอนุสาวรีย์มาให้เรากินวะไม่รู้ ไม่รู้ว่าอร่อยมากไม่รู้ว่ารู้แต่ว่าอร่อยมากต้องลองเองนะหืมเนื้อปูหลุดเป็นริมอยู่นี่หดว่ะกล่องกุ้งทอดใช่ไหมล่ะโคตรกุ้งคือแบบหืมเขาเรียกกุ้งแก้วใช่ไหมกุ้งแก้วไม่รู้ว่ากุ้งดองมั้งหมายถึงกุ้งดองไหมกุ้งแก้วกรอบกุ้งแก้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราไปทำข้าวต้มไม่ใช่หรอนี่คือกุ้งสดแล้วไปดองเฉยๆแต่ดองได้อร่อยมากอยากติอะไรมั้งไหมเองในฐานะที่เองอะมันอร่อยมันอร่อยแบบคลีนๆเนาะแซ่บก็เผ็ดปลาก็หอมไม่ตุไม่เค็มย้ำตรงนี้แหละคือไม่รู้สึกว่าเค็มแล้วก็ไม่รู้สึกว่าซ่าลิ้นแบบเมาผงชูรสอะไม่รู้ว่าเขามีสัดส่วนในการทำยังไงคือกินแล้วได้ไหมต้องมานั่งชมอยู่ตลอดเวลามันก็รู้สึกว่ามันจะคือความประทับใจของรสชาติมันทำให้เราจดจำช่วงเวลาที่เรากินนะคะแล้วก็นึกถึงรสชาติที่มันแตะปลายลิ้นหอมจมูกอะไรเงี้ยคิดว่านะมันเลยทำให้เราต้องสั่งแบบ3ครั้งเลยอะใน1สัปดาห์มันดูมีพริกเยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดเผ็ดทรมานอะไรเงี้ยมันเผ็ดแบบนี่เป็นคนที่กินเผ็ดกำลังดีเลยอะนะคะกินเผ็ดเพราะว่าถ้าไม่เผ็ดมันจะไม่อร่อยแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เผ็ดโหดมากแต่อร่อยมากเลยอะอร่อยมากเลยต้องแซ่บแต่ไม่ทรมานอืมใน600คนมีใครกินเหมือนเราไม่เคยกินแล้วมั้ยจะได้รู้ว่าเออเราแบบมันเล่นใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยท้องร้องโก้โก้แต่ทำไมท้องผูกวะท้องร้องเพราะอะไรอะไรกลิ่นมันใช่ไงก็กินน้อยไงแม่กินข้าวไปครึ่งจานเองไม่กินบ่ค่อยร้องนะกินได้แค่นั้นดีแล้วแต่ดีใจนะคะที่ยายดมเขาแบบว่าอาการดีนะคะแล้วก็แม่คือแบบฟื้นตัวเร็วมากแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ดีแบบว่าเทคนิคการใช้วอล์กเกอร์อะไรเงี้ยวันนี้ประทับใจนะคะแม่นาน่ารักมากเลยนะคะเอาวิวแชร์มาให้เราหอยเนี่ยเขาไปปั่นในเครื่องสภาพบอกว่าแม่งขาวโบ๊ะเลยแล้วแม่ก็ใส่สารฟอกแต่ร้านนี้สั่ง3รอบเป็นยอดมะพร้าวเนาะเอออันนี้ลืมไปเลยว่ะกินเป็นไหมฮะอ่ะจัดไปน้องแช่ก่อนอู้มันไข่เลยนี่ว่าเอาน้ำราดก่อนอื้อเอาน้ำดองไว้อ่ะไอเบลเองชอบกินเครื่องไอเบลเนี่ยคล้ายๆบานอ้วนนะชาวบ้านชาวเมืองหรือเพื่อนในกลุ่มอ่ะในมหาลัยเองเป็นไหมเขาก็จะวักเอาแต่น้ำกินแต่เราคือจะวักเครื่องกินฟิลนั้นนะคะเออขอบคุณพี่พัชสอนที่ตอบแทนน้องเพราะว่าบางทีน้องกุ้มๆเงยๆแล้วเขามันค่อนข้างไกลดูดิทุกคนโอ้ my god เดี๋ยวเราก็คงแช่ไว้แป๊บนึงอะดูนี่ can you see bubble ตอนมหาลัยเพื่อนโบชอบแซวว่าหน้าอย่างกับเกาหลีแต่กินปลาดุมาก หน้าแบบแนวเกาหลี แต่กินปลาแบบโหดสุดกินดุมากอร่อยมากเลยอะอร่อยมากจริงจังอะทุกคนอะดองมาแล้วพอได้ที่แล้วก็ค่อยมาพูดคุยไม่ต้องเกรงใจให้ตัวสุดท้ายอ่ะจัดเลยน้องสลับกันอ๋อสลับอ๋อกินทางนี้บ้างทางนู้นบ้างกินหมดอ่ะคืออะไรทุกคนมันไม่ใช่น้อยเลยนะเหมือนกิน2คนเนาะลุงแอดแกแบบเหมือนเต็มไม่เฉยตัวสุดท้ายนะคะสำหรับแซลมอนแล้วไม่ใช่แบบชิ้นบางๆนะจ๊ะก็ของเขาถ้าเทียบแอบราคาแพงเหมือนกันนะแต่พอกินเข้าไปแล้วสมราคาสมเวอร์จริงไม่ไหวรู้เลยว่าเราแบบมีแรงผลักดันในการทำงานอะเรารู้เลยว่าเราแบบชิ้นสุดท้าย
นานๆเจอกันเนาะแบบนี้ไม่ไหวมึงมีร้อยโลแน่เบลก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยปิดเทอมไงที่ไปอยู่กับพี่เล็กตอนนั้นขึ้นมา5โลอยู่รวมกันไม่ได้กินแบบเดียวกันคือแบบทุกอย่างแต่โดยส่วนตัวไม่เท่าไหร่กับอันนี้นะเนี่ยเองชอบไหมไม่ค่อยชอบกินไข่แดงเค็มเป็นปกติอยู่แล้วขอบคุณอะไรวะ ขอบคุณค่ะอะไรวะอดทนต่อไปแล้วยอมไม่มีมีการตอบให้กันแล้วกันหมายถึงว่าตัวเบลไม่ค่อยสันทัดกับไข่แดงเค็มอยู่แล้วถ้าเที่ยวเมืองนอกไม่รอดแน่ใช่ไหมเมืองนอกไม่มีอะไรให้กินใช่ไหมพี่พระสอน คุณพี่เป็นนักเรียนนอกอะตอนคุณพี่อยู่เมืองนอกโอ้แต่คุณพี่กินของแนวไหนล่ะคนอยู่เมืองนอกคงทรมานเออแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากนะบ้านอ้วนเห็นแบบเมียฝรั่งนะคะชาวต่างชาติหรือว่าแบบคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศอะเขาก็มีกินกันช่ำๆอยู่นะพี่เอเชียช็อปอะแอปพลายกินไม่ชอบไข่แดงไข่เค็มในยำเองชอบไหมก็กินได้กินได้แต่ว่าไม่ได้แบบชอบเป็นพิเศษมีซีโร่ด้วยนี่หว่าโค้กซีโร่คุณพี่ก็กินแซ่บเหมือนน้องคนดูเท่าไหร่มองไม่เห็นอะ600ทำร้ายจิตใจคน600คนเลยเนาะถือว่าเป็นความบันเทิงแล้วกันนะพี่ๆเนาะน้ำลายไหลนั่นแหละมันดีไหมปูอ่ะคือไม่มีคำว่าคาวแล้วหวานมากเขาก็คงแบบได้นี่แหละเหมือนลองเข้าปั๊มอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ปตท.อ่ะเศร้าแค่ห้องน้ำอ่ะก็เศร้าแล้วนั่นแหละมาตรฐานคุณภาพสำคัญมากเออเหมือนแม่ชนใช่ไหมใช่ป่ะพิมพ์ถูกป่ะเหมือนแม่ชนกินส้มตำกับทุกวันเออแม่ชนน้องเอตันกับน้องเอมิลี่เนาะก็หาวัตถุดิบแล้วก็สต็อกแล้วก็หาทำจนได้เนี่ย Hi that look delicious ว้าวฝรั่งเขาน่าจะดูแล้วขยักขยแยงนะ คือเขาทำได้แบบจะติอะไรเขาล่ะมีเรื่องราคาที่แพงซึ่งแบบเราจ่ายถูกกว่าแต่มันไม่ได้ไงยอมจ่ายนะจริงๆ value มันสูงมากตรงนี้บันอ้วนเชื่อว่ามันไม่ได้ง่ายกับการเลือกวัตถุดิบก่อนจะได้น้ำยำรสนี้บันอ้วนว่าเขาก็คงขบคิดพอสมควรนะไม่งั้นไม่ปังเงี้ยหรอกเนาะยอมวะยอมจริงนานๆกินทียอมจ่ายบางทีเราไปกินซูชิหรือว่าไปกินอาหารที่แบบประเภทแบบนานาชาติอย่างอื่นอะยังแพงกว่าเลยถ้าจะให้รสชาติที่ถูกปากเข้าถึงจิตวิญญาณคนไทยอะแบบแล้วก็ให้อะจ่ายอะให้ยกเลยใช่ไหมไม่เอาเอาเลยเนี่ยมีโอกาสได้กินนี้บ่อยๆไหมดีมากสรรฝันให้เด็กบ้านนอกอยู่บางพลีเด็กบางพลีหาส้มตำอร่อยๆได้ยินแล้วนะเองกินได้เยอะมากเลยเนี่ยกุ้งซัดไปกี่ตัววะเนี่ยตรงนี้เรียงกันอยู่เมื่อกี้4ตัวหายไปหมดเลยอ่ะมันดีใช่ไหมมันดีใช่ไหมล่ะแฟนไม่ว่าใช่ไหมกินมากอ่ะก็ว่าเหมือนกันใช่ไหมก็ว่าแหละก็ว่าแหละถ้าดูอยู่นะไม่เป็นไรเนาะโอ้ยหวัดดีพี่รังสรรค์ไอเบลหวัดดีพี่รังสรรค์ดิพี่รังสรรค์สวัสดีค่ะเอานิ้วมาก็ได้อ่ะชู2นิ้วอะไรก็ว่าไปนี่เอาคิดซะว่าไอ้นี่คือไอเบลแล้วกันได้ข่าวพาเพราะพี่ชายเรืองสรรค์สังประเสริฐคือพี่ชายแท้ๆบันอ้วนนะคะพาพ่อไปกินอาหารเวียดนามนี่ส่วนบันอ้วนก็สั่งยำมากินกับไอเบลเขามาให้กำลังใจยายดมนะคะทานเก่งมากค่ะที่สุดคือปูนี่คือแบบใช่อ่ะ
ฟินมากเลยกระดองปูก็มันเป็นแบบมันแล้วเป็นไข่ผสมเลยอ่ะดูนิ้วแล้วน้องเบลสวยนะประซานดูนิ้วแล้วสวยอ๋อไอเบลเหรอไปดูหน้ามันดิหน้ามันคือคนที่มันไปอะไรนะเองไปเดินเจอคนแก่ขายดอกไม้ดอกไม้ไหว้พระแล้วมันซื้อมาเป็นพุ่มอ่ะนั่นแหละเอาลงหน้าเพจไปไปไล่ดูนะไอเบลคือคนนั้นแหละไอเบลมันเป็นพยาบาลอยู่รามาเอาชื่อเต็มๆนี่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ค่ะชื่อยาวไปไหนยาวชื่อยาวเชียวมึง BTS หมดกลับไงวะจักรีเหรอให้คิมมารับไงอืมเออจริงรถไม่ติดแล้วเนี่ยวาร์ปมาวิววิวแต่ BTS สะดวกกว่าเดินย้อนหรือว่าให้ขับไปเอามอไซค์ไปรอรับตรงนั้นนะอะไรมีมอไซค์ไหมไม่มีอืมมีแต่รถยนต์จักรยานยังไม่มีเลยเออบอกเขาจอดหน้าอีพีเนี่ยกระโดดลงเอาจอดหน้าบ้านก็ได้นะอืมใจเย็นโอ้ไม่ไหวแล้วอิ่มเฮ้ยอย่าปล่อยให้เราเหงาดิจะหมดแล้วไม่ไหวสุดยอด3จานไก่1หมูกรอบ1กล้าการันตีไหมว่าอร่อยที่สุดในชีวิตอะอร่อยอร่อยมากอืมตอนนี้นะไม่ค่อยคิดจะให้แบบให้คะแนนอะไรยังไงนะแต่ว่าแบบไหวอะไม่ไหวยังคิดอยู่ว่าถ้าพรุ่งนี้รู้สึกถึงมันจะจดจำรสชาติที่มันแตะลิ้นอะมันจะทนไหวไหมที่เราจะแบบภายในแม่แอดมิดเนี่ยอีก2อีก4 5วันเนี่ยจะต้องสั่งอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยใจต้องอ่อนแน่ดูปูดิเหมือนปาร์ตี้เลยเนาะก็ฉลองแหละแม่อาการดีอืมก็ลูกอ่ะเหมือนลูกอ่ะมารวมตัวกันนั่นแหละแต่ชีวิตพยาบาลอ่ะไอเบลอ่ะทำงานประจำไงไม่มีเวลาให้ใครหรอกนะคะนี่เขาหยุดแล้วเขาอยู่ไม่ไกลมากก็มาหาได้เนี่ยนะอยากเห็นใกล้ๆมองไม่ค่อยเห็นกดหัวใจรัวๆให้หน่อยได้ไหมคะกดหัวใจรัวๆให้หน่อยได้ไหมคะอยากกดหัวใจรัวๆให้หน่อยได้ไหมคะ โหนี่เรากินกันค่อนข้างดึกเลยเนี่ย โคตรอร่อยเลยมันไม่เผ็ดมากเนาะมันแบบ อะไรเออมันแซ่บอะแล้วไอเบลมันจัดจานซะสวยเลยนี่หว่าโอ้ยตายไปละค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะใครดูใครเชียร์ใครแชร์นะคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยหล่อดีการเงินมากมีขอพี่ๆที่แชร์นะคะมีความสุขทางเพศขอให้มีความสุขทุกวันนะคะพี่ๆจ๋าเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะนี่เลยรักนะคะขอตัวแทนแฟนเพจสัก5ท่านกล่าวคำว่ารักนะเออถ้ารักก็พิมพ์ว่ารักถ้าไม่รักก็ดูอยู่เงียบๆหรือว่าก็ออกไปแค่นั้นเองแต่ถ้าใครรักพิมพ์คำว่ารักนะนะคะขอสัก5คนก่อนที่เราจะปิดไลฟ์สดไปหันไปหาเองดิอ่ามาดูหน้าพยาบาลเบลซะหน่อยนะคะเออมานี่อันนี้คือพยาบาลเบลนะคะพยาบาลเบลเดี๋ยวมาอยู่นี่เอาไปแนะนำตัวดิชื่อเสียงเรียงนามอายุอายุอะไรทำงานอยู่แผนกไหนเล่าเหตุการณ์สิสวัสดีค่ะชื่อเบลนะคะเออเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์หรือว่าเรียกสั้นๆว่ารามาบางพลีนะคะเออรามาบางพลีเป็นพยาบาลอยู่ OPD ค่ะแผนก OPD คืออะไรคะ OPD คือผู้ป่วยนอกทำตัวเหมือนเป็นซีเนียร์เนิร์สปกติเนี่ย OPD จะเป็นซีเนียร์เนิร์สเท่านั้นนะก็ซีเนียร์แล้วนะ28เหรอซีเนียร์นี่ต้องเจใน38นี่คือ
เกิดและโตนะคะอยู่ที่บ้านบานอ้วนเลยนะคะยายดมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะยายดมเลี้ยงไอ้เบลมาพ่อแม่พ่อเขาแยกทางกันแล้วก็แม่เขาไปทำงานอยู่ไต้หวันแล้วก็มาเลี้ยงอยู่บ้านบานอ้วนแม่กลับจากไต้หวันก็ไม่ยอมไปค่ะมันก็ยังอยู่บ้านบานอ้วนอยู่แต่ทีนี้พ่อกับแม่เนี่ยต้องย้ายบ้านจากเพชรบูรณ์นะคะเกษียณเป็นลูกจ้างกรมชลไปอยู่ชัยนาทเบลก็เลยเด้งกลับไปอยู่บ้านนะคะก็ใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่กันมานะคะก็นานๆรวมญาติทีเนาะโอเคนะคะพี่ๆค่ะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะรักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะจุ๊บๆๆๆจบๆอึบๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเบลกดเสร็จสิ้นบ๊ายบายยำโคตรอร่อยเลยไปลองนะใครเปิดร้านยำ